สวัสดีครับวันนี้รีวิว MacBook Pro นะครับใช้ตั้งแต่เริ่มช่อง Super Tomo เลยเป็น MacBook Pro ที่เรียกว่าโคตรจะคุ้มค่าละก็วันนี้ผมอยากจะพาเพื่อนๆย้อนไปดูสักนิดนึงนะครับว่า MacBook Pro ที่เป็น Intel ตั้งแต่ปี2017เนี่ยปัจจุบันยังใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเทียบกับ MacBook Pro ที่เป็นซิลิคอนมันจะเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆที่มีตัว Intel อยู่แล้วอยากจะ move มาซิลิคอนสักทีเนี่ยก็จะได้ดู performance คร่าวๆในการตัดต่อวิดีโอนะครับแล้วก็มาระลึกความหลังกันดีกว่าว่า MacBook Pro ในช่วงนั้นน่ะมันเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นเลยครับต้องบอกทุกคนก่อนว่า MacBook Pro เครื่องนี้เป็นของพี่ทอมนะของพงเนี่ยพงซื้อปี2018แล้วพงก็ได้ขายไปแล้วแต่ว่าพี่ทอมเนี่ยเขายังมีใช้อยู่นะครับซึ่งจริงๆตัวเนี้ยเราให้ editor ของเราเนี่ยใช้มาสักประมาณปีครึ่งนะแล้วตอนนี้เขาก็ได้การอัปเกรดนะครับเป็น MacBook Pro M1 Pro ละก็มีความสามารถแตกต่างกันเยอะเลยก็มีการเทสตัวเลขมาให้ดูนะครับในการใช้ตัดต่อวิดีโอแต่ว่าก่อนจะไปดูการตัดต่อวิดีโอผมว่ามาดูตัวเครื่องรอบๆก่อนดีกว่านะว่า MacBook Pro เครื่องนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับย้อนไปหลายปีเลยอย่างแรกนะครับต้องบอกว่า MacBook Pro เครื่องนี้ใช้มาแบบว่ายาวนานมากนะครับเพราะฉะนั้นแบตบวมสุดๆแล้วนะแน่นอนว่าไอ้เต้เนี่ยอีดิเตอร์ของช่องเราเนี่ยนะครับก็ไม่เคยสังเกตแน่นอนว่าแบตบวมไปเรียบร้อยนะครับจนพงมาได้จับอีกครั้งหนึ่งนะพงรู้ว่าแบตบวมทำไมถึงรู้ว่าแบตบวมครับเพราะว่าถ้าแบตบวมเนี่ยมันจะดันฝาหลังออกมานะครับคือพอมันดันฝาหลังออกมาเนี่ยตรงเนี้ยเห็นชัดเจนเลยว่ามันจะกดแล้วมันจะโยกเยกนะคือถ้าเกิดมันบวมไม่เยอะเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้โยกเยกนะหรืออาจจะแทบไม่รู้สึกนะครับแต่ว่าอันนี้มันบวมออกมาเยอะจนไอ้หมุดดำๆ4อันที่อยู่ด้านใต้ท้องเครื่องที่เป็นฐานรองเครื่องเนี่ยมันไม่แตะพื้นละเป็นฝาหลังที่โดนแบตมันดันเนี่ยออกมารองตัวพื้นของโต๊ะแทนนะครับก็เลยแบบว่ามันก็เป็นอะไรที่ยังถึกยังทนอยู่นะแต่มันก็ทำให้แบตเตอรี่ที่ใช้งานเนี่ยมันใช้งานได้ระยะเวลาน้อยลงนะครับคือ MacBook Pro ตัวเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าพูดถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าเราตัดวิดีโอนะก็ใช้ได้สักประมาณ1ชั่วโมงนะครับในคอนดิชันแบตบวมนะแต่ถ้าเกิดว่าแบตไม่บวมเนี่ยตัดไฟ8บิตนะครับ 4K ก็จะได้ประมาณ2ชั่วโมงนะสำหรับตอนที่แบตเตอรี่มันมาแบบเอี่ยมๆเลยก็แน่นอนว่ามันก็ค่อนข้างที่จะมีระยะเวลาการใช้งานที่น้อยมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะใช้ตัดงานแบบยาวๆเนี่ยต้องเสียบแบตเตอรี่ด้วยนะแล้วกินพลังงานมากครับตัวอะแดปเตอร์ที่ต้องใช้เนี่ย60วัตต์เนี่ยยังชาร์จไม่ทันเลยนะครับเพราะว่าเวลาตัด 4K ในเครื่องเนี้ยตัว GPU CPU เนี่ยวิ่ง High Performance แบบเกิน 80% แทบจะตลอดเวลานะครับพัดลมดังวื้ตลอดเลยนะแบบว่าดังจนเสียงเข้าไมค์แล้วก็ดังจนแบบงุนหงิดอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วแค่เสียบอะแดปเตอร์เนี่ยตัวพัดลมเนี่ยมันก็แทบจะทำงานตลอดเวลาอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดย้ายมา M1 Pro หรือ Silicon เนี่ยนะครับแน่นอนว่าพัดลมเนี่ยแทบจะไม่เคยได้ยินในการทำงานเลยนะแล้วก็สิ่งที่ดีมากๆเนี่ยนะครับตัดไฟล์422 10บิตเนี่ยตัดได้ประมาณ6ชั่วโมงเลยนะครับถือว่าเยอะกว่าเดิมมากๆนะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ยาวกว่านี้อีกนะเพราะว่า422 10บิตเนี่ยพงเปิด background render ไว้ถ้าเกิดว่าปิด background render เนี่ยมันก็จะประหยัดพลังงานลงเนาะเพราะว่ามันไม่ต้องคิดคำนวณ นะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะใช้ preview ได้แบบลื่นๆละโดยที่ไม่ต้อง render ออกมาก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราตัดแค่8บิตนะครับ 4K 8บิตเนี่ยมันก็ประหยัดพลังงานขึ้นอีกอะก็น่าจะทำใหตัว MacBook Pro M1 Pro เนี่ยมันใช้งานได้ยาวกว่า6ชั่วโมงแบบสบายๆเลยทีนี้มีอีกหลายเรื่องนะครับที่อยากจะต้องคุยกันโดยเฉพาะอะแดปเตอร์นะตัวเนี้ยอะแดปเตอร์เนี่ยใช้60วัตต์ในการตัดวิดีโอเนี่ยมันยังแบบว่าชาร์จเข้าไปไม่ทันอ่ะมันได้แค่ชะลอระยะเวลาที่จะใช้แบตเตอรี่ให้หมดนะครับอาจจะ3ชั่วโมงกว่า4ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว M1 Pro เนี่ยอะแดปเตอร์30วัตต์เนี่ยก็ชาร์จไปตัดงานไปได้แล้วครับจริงๆผมเคยใช้18วัตต์ด้วยแต่ว่าถ้าใช้30วัตต์เนี่ยมันก็จะเห็นผลในการที่ตัดงานไปแบตเตอรี่ขึ้นไปเร็วกว่าตัวที่เป็น18วัตต์นะคือ18วัตต์เนี่ยมันอาจจะแบบกำๆกึ่งๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น30วัตต์เนี่ยอันเนี้ยสบายเลยก็ถือว่าเป็นเบนฟิตที่เยอะมากๆนะถ้าเกิดเราจะแบบว่า cross จากตัว Intel เนี่ยไปที่ Silicon นะครับส่วนเรื่องการตัดวิดีโอเนี่ยต้องบอกว่า performance ต่างกันเยอะมากนะครับเพราะว่ามันต่างปีกันค่อนข้างเยอะนะครับMacBook Pro 15นิ้วในปี2017นะตัด10บิตไม่ไหวนะครับตัดได้แต่ 4K 8บิตนะครับคือ10บิตเนี่ยเอาไฟล์ลงได้นะครับ Playback แทบจะไม่ได้เลยพูดง่ายๆว่ามันต้องทำ Proxy แหละมันถึงจะตัดได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัว M1 Pro หรือ M1 ธรรมดาก็ได้เนี่ยมันตัด 4K 10บิตได้นะครับ2เลเยอร์ด้วยเพียงแต่ว่าต้องขอเป็นสเปคที่ RAM 16นะ RAM 8เนี่ยแป๊บเดียวมันก็ฟรีซแล้วนะครับเพราะว่า RAM มันเต็มมันสวอปไม่ทันนะทีนี้ถ้าเกิดเราจะมาดูอีกเนี่ยก็คือ
ดูในโปรเจกต์ที่เราตัดงานกันจริงๆนะครับถ้าเกิดว่ามาดูกันที่โปรเจกต์ที่เป็นพรีเมียร์นะเพราะว่าคลิป ROG Phone 6ในช่องเราเนี่ยที่ลงไปแล้วนะครับก็มีความยาวประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็เวลาตัดเนี่ยก็คือพงถ่ายเสร็จหรือพี่ทอมถ่ายเสร็จเนี่ยเราก็จะทำไฟล์10บิตเนี่ยแต่งสีแต่งอะไรให้เรียบร้อยนะครับทำให้เป็น8บิตแล้วค่อยส่งไปให้เต้เขาตัดนะครับโดยใช้เครื่องเนี้ยเวลาตัดออกมาเสร็จเนี่ยก็จะใช้เวลาอยู่ที่5นาทีกับอีก42วินาทีนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาโปรเจกต์นั้นน่ะมาเอ็กซ์พอร์ตโดยการใช้ตัว M1 Pro นะครับเวลาจะอยู่ที่3นาที12วิซึ่งตรงเนี้ยเราเทสด้วยไฟล์8บิตบน Premiere นะครับก็จะเห็นว่าเวลาเนี่ยในคลิปสั้นๆมันอาจจะต่างกันไม่ได้เยอะนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยังน่าสนใจอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราใช้แค่ไฟล์แบบว่า8บิตในการทำวิดีโอ 4K นะแต่ถ้าเกิดเราย้ายมาดูในคลิปที่มีความยาวยาวมากขึ้นบ้างล่ะก็เป็นเวิร์กโฟลว์เหมือนเดิมนะถ่ายมา10บิตแล้วก็ใช้ตัวคอมที่แรงเนี่ยทำไฟล์ให้มันเหลือแค่8บิตทำสีอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ย้ายมาตัดบนเครื่องเนี่ยนะครับแต่ว่าตรงนี้เราใช้ Final Cut ตัดนะมันก็มีโปรเจกต์ที่ใหญ่นะเพราะว่าคลิปเนี้ยเป็นคลิป Mac Mini นะครับไม่แน่ใจว่าออกก่อนคลิปนี้หรือว่าหลังคลิปนี้นะก็ใช้เวลาของในการ Export วิดีโอเนี่ยต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับโดยความยาวของคลิปเนี่ยอยู่ที่37นาทีกับอีก30วินาทีประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าใช้ MacBook Pro 2017ในการ Export เนี่ยเวลาเนี่ยก็พุ่งทะยานขึ้นไปถึง1ชั่วโมง10นาทีนะครับแต่ถ้าเกิดใช้ MacBook Pro M1 Pro เนี่ยเวลาอยู่ที่44นาทีประมาณนี้ครับคือมันก็ต่างกันเกือบเท่าตัวจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราจะดูกันที่8บิตเนี่ยเวลามันก็อาจจะไม่ควรจะต่างกันเยอะขนาดนี้ใช่ไหมครับเนื่องจากว่าตอนที่ดูพรีเมียร์เนี่ยเวลามันขี่ๆกันเนาะแม้ว่ามันจะแบบว่าเกือบๆ2เท่าแล้วมาดูตัว Final Cut มันก็เกือบๆจะ2เท่าแต่ว่าถ้าเราดูจริงๆแล้วอะเวลาที่เราใช้ Final Cut เนี่ยตัว Intel เนี่ยนะครับCPU GPU เนี่ยดึงพีคเลยแล้วเครื่องร้อนเนี่ยนะครับมันเกิดการทรอตเทิลลงเพราะว่าตอนจับเวลาเนี่ยเห็นชัดเลยนะว่ามันจะมีบางช่วงเนี่ยที่แบบว่าตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันขึ้นช้าลงเครื่องมันทรอตเทิลแล้วก็เสียงพัดลมเนี่ยดังตลอดเวลานะครับแต่พอเป็น M1 Pro เนี่ยเสียงพัดลมไม่เกิดนะครับทรอตเทิลก็ไม่ทรอตเทิลนะครับแล้ว CPU GPU เนี่ยก็วิ่งไม่ได้สูงนะเพราะว่าตัวซิลิคอนเนี่ยหมายถึง Max Silicon เนี่ยนะครับมันมีหน่วยประมวลผลในการเล่นแล้วก็ตัดวิดีโอโดยเฉพาะนะเรียกว่า Media Engine ครับพวกแบบว่า H.264 H.265 หรือว่าแบบ ProRes พวกนี้จะถูกดึงมาเรนเดอร์ใน Media Engine นะมันจะลดการใช้ CPU กับ GPU ได้ครับแต่เวลาที่เราทำสีหรือใส่เอฟเฟกต์ใส่ Transition พวกนี้มันจะต้องถูกคำนวณโดย GPU อยู่ดีนะครับก็ตรงนี้บอกเป็นข้อมูลคร่าวๆไว้นะถ้าเกิดว่าใครยังตัดวิดีโอในฝั่ง8บิตอยู่แล้วดูตัวเลขของเวลาและยังพอใจในฝั่ง Intel เนี่ยผมว่ามันก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะเพราะว่า MacBook Pro 15นิ้วปี2017เครื่องนี้นะครับก็ยังลงตัว Mac OS Ventura ได้นะก็เป็น Mac OS เวอร์ชันล่าสุดนะครับแล้วการใช้งานเนี่ยก็ไม่ได้แย่เลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะบอกว่ามันไม่ได้จำเป็นนะที่เราจะต้องแบบว่าอัปเกรด Mac ในโอกาสทุกๆโอกาสนะครับแล้วมาดูเรื่องสเปคกันบ้างนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าตัว MacBook Pro 15นิ้วตัวนี้มีสเปคที่แบบว่าอ่ะตรงนี้ก็ให้เห็นแล้วเนาะว่าเป็นแบบว่า Ventura ชัดเจนนะเพราะว่าตัว UI เนี่ยมันมี Ventura เวอร์ชันเดียวนะที่เป็นแบบนี้ตอนนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเห็นว่ามันเป็น Core i7 จริงๆนะครับตัวกราฟิกตอนนั้นอะถ้าจำไม่ผิดพี่ทอมก็จะ CTO อัปเกรดขึ้นมานิดนึงด้วยนะคอมเครื่องนี้ตอนนั้นราคาน่าจะอยู่แสนหรือแสนหนึ่งนะครับก็ถือว่าโหดมากๆนะแต่ถ้าเกิดเทียบกับตอนนี้ MacBook Pro M1 Pro มัน 70,000 ใช่ไหมครับก็ได้ Performance ที่มันเหมาะกับยุคกับสมัยมากกว่าเนาะแล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดย้ายลงมาดูเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าโอเคแหละ SSD มันอยู่256 GB แล้วก็ RAM เนี่ยด้านบนเมื่อกี้นะครับอยู่ที่16 GB ก็เป็นแบบว่าสเปคที่เมื่อก่อนก็ต้องถือว่าแบบว่าในการซื้อ MacBook เครื่องนึงแสนนึงจะเอามาตัด 4K ลง YouTube ให้มันแบบว่าได้คุณภาพดีๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่ายังไม่ค่อยมีใครทำกันนะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยคนที่ซื้อคอมApple ราคาประมาณ 50,000 ถึง 100,000 มาตัดวิดีโอ 4K ลง YouTube เนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับแล้วตัว M1 Pro เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่หลายๆคนเนี่ยฮิตแล้วก็นิยมนะโดยที่ในวิดีโอเนี้ยตัวที่เป็น M1 Pro สเปคก็จะอยู่ที่เป็นตัวเบสโมเดลเลยครับ SSD 512แล้วก็ RAM อยู่ที่16 GB นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะตัดวิดีโอลื่นๆเนี่ยในแบบว่า10บิตก็ได้นะครับผมก็แนะนำว่าตัวM1 Pro เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่แล้วตอนนี้หาซื้อแบบว่า
ตัวที่ยังเหลือสต็อกอยู่เนี่ยนะครับตามร้านบางร้านเนี่ยเขาเอามาโละเนี่ยก็แน่นอนราคาน่ารักมาก 50,000 ต้นๆเท่านั้นเองนะครับคงเห็นหลายๆร้านเลยนะถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับในวิดีโอนี้ก็ย้อนมาดูรูปร่างหน้าตาของ MacBook Pro ตัวนี้กันอีกสักนิดนึงนะครับความพิเศษของ MacBook Pro ตัวนี้นะถ้าเกิดจะพูดให้มันย้อนกลับไปอีกเนี่ยก็เป็น MacBook Pro รุ่นที่พัดลมดังง่ายมากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคีย์บอร์ดเนี่ยหลายคนก็รักมากๆหลายคนก็เกลียดมากๆนะครับ Butterfly คีย์บอร์ดทำให้การใช้งานเนี่ยนอกจากบางคนก็จะรักบางคนก็จะเกลียดแล้วแต่ว่ามันมีอีกอาการหนึ่งที่เราเคลมกันบ่อยมากก็คือคีย์บอร์ดเสียนะครับมีฝุ่นลงไปติดเล็กๆทำให้คีย์บอร์ดมันค้างบ้างนะครับกดไม่ติดบ้างหรือเวลากดเนี่ยก็กดค้างยาวๆไปพิมพ์ตัวเดียวไปยาวๆเลยโดยที่นิ้วเราอาจจะยกขึ้นมาแล้วนะครับเป็นตัวที่สร้างความปวดหัวให้ Apple ล่ะเพราะว่ามีคนเข้าไปเคลมเยอะแล้วก็ต้องทำการเปลี่ยนเครื่องให้บ่อยเปลี่ยนพาร์ทให้บ่อยนะครับรวมถึงตัวหน้าจอเนี่ยในซีรีส์ที่เป็นหน้าตาแบบนี้นะมันก็ยังแบบว่ามีการอาการลอกของหน้าจอได้บ่อยนะครับรวมถึงแบตเตอรี่บวมบ่อยด้วยคนที่ซื้อ MacBook รุ่นนี้ก็จะซื้อ Apple Care กันเกือบทุกคนนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่บวมง่ายมากเราเคลมกันบ่อยนะครับแล้วก็ Thunderbolt มี4พอร์ตนะข้างละ2พอร์ตครับโดยที่ตอนออกมาแรกๆเนี่ยหลายๆคนก็โอ้โหฉันจะชาร์จยังไงเนี่ยลองจิ้มชาร์จ2ช่อง3ช่อง4ช่องมันก็จะเลือกการชาร์จแค่ช่องเดียวนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเลือกการชาร์จที่ไวที่สุดหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวเองก็ไม่เคยลองนะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือมันก็มีทัชบาร์นะครับซึ่งมันก็มีคนได้ใช้นะแต่คนส่วนใหญ่ก็บอกว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วมันก็ทำให้ราคาเนี่ยแพงขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นเท่าไหร่ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นรีวิวตัว MacBook Pro ปี2017แบบสั้นๆไวๆนะจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะบอกว่ายังน่าใช้ไหมผมก็มองว่ามันก็ยังเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ได้ดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าในปัจจุบันมันอาจจะไม่พอกับการตัดวิดีโอ10บิตของใครหลายๆคนแล้วก็ถือว่าวิดีโอนี้ทำตัวรีวิวนี้ออกมาให้ดูเล่นๆขำๆแล้วกันครับกับ MacBook Pro ปี2017นี้นะครับแล้วก็ที่วางข้างๆนี้คีย์บอร์ด Mechanical K3 Pro ผมคิดว่าเป็นคีย์บอร์ดที่น่าจะถูกใจคนที่ใช้โลโปรไฟล์มากที่สุดนะโดยเฉพาะคนที่ใช้ Mac อยู่เนี่ยแล้วชอบคีย์บอร์ดแบบเตี้ยๆนะครับอาจจะไม่เตี้ยเท่า Mac แหละแต่ผมบอกได้เลยว่าดีกว่า Magic Keyboard แน่นอนก็เดี๋ยวรอดูรีวิวจากพงนะครับยังไงไว้เจอกันสวัสดีครับ